นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องบาปกรรมของคนรุกที่วัดนะครับให้ฟังแต่ก่อนจะเล่าเรื่องคนรุกที่วัดเนี่ยเอาเรื่องคนชอบตีเมียก่อนอ่าบาปกรรมคนชอบตีเมีย เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับบันทึกเอาไว้ว่าพุทธศักราช2465วันที่29เดือนมกราคมตรงกับบันจัร์ขึ้น13ข่้าเดือน3ปีจอจตาวาศกจุลศักราช1284พระศรีวัดแก้วแจ่มวาท่านเขียนเรื่องกวดแทงกรรมอีกเรื่องหนึ่งมาให้แก่ในายพันธทรพระพินิสรามีเนื้อความว่า มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายสุขเป็นสามีของนางคําตั้งบ้านเรือนอยู่ในคลองบางซ่อนอําเภอบางซื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครทําอาชีพเป็นชาวสวนนายสุขมีนิสัยใจทมินหินชาติมักเสพสุราอยู่เป็นนิจสินเมาเช้าสายบ่ายเย็นไม่เว้นว่างเมื่อเม,มามมยจนไร้สติมักจะด่าทอแล้วก็ทุบตีแม่ของตัวเองอยู่สม่ำเสมอ ปกติในสุขในชอบเล่นปลากัดชอบเข้าบอลชนไก่เล่นพนันตีไก่ชอบเล่นพนันทั่วไปเรียกว่าครบเครื่องตั้งแต่อยู่กินกับภรรยาที่ชื่อนางคำในสุขไม่เป็นอันทำมาหากินคือทําบ้างไม่ทําบ้างไปเที่ยวบอลปลาตีไก่ซะมากกว่านางคําภรรยาก็หาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวมีหนําซ้ําเวลาในสุขดื่มเหล้าเมากลับมามาถึงบ้านยังทุบถองด่าตี นางคำภรรยาอยู่เป็นนิจสินภรรยาก็ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดหน้าสมเพศเวท,เวทนาแต่ก็จำใจอยู่ด้วยเพราะว่ามีเวรมีกรรมกันมาแต่ปางหลังด้วยอย่างไรไม่รู้ถึงได้มาอยู่ร่วมกับสามีที่โหดร้ายทารุณเช่นนี้โดยไม่รู้จะหลบหนีไปอยู่แห่งหตนตตาบลไหนวันหนึ่งในเวลาเชา้าในสุขตื่นนอนรีบล้างหน้าล้างตาแล้วลงจากเรือนไปหาเพื่อนคอทองแดงเช่นเดียวกันเพื่อจะดื่มสุรา เพื่อนคนนั้นนัดให้ไปเที่ยวบ่อนแถวสามเสนนายสุขกับบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเอาเงินที่บ้านเสก่อนครั้นเสพสุรากับเพื่อนพอสบายใจดีแล้วก็กลับบ้านของตัวนางคำภรยาก็จัดหาอาหารให้บริโภคเมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหารแล้วนายสุก็พูดกับนางคำภรรยาว่าเองเอาเงินมาให้ข้าห้าสิบบาทข้าจะไปเที่ยวที่บ่อนสามเสนเพื่อเล่นโป นางคำก็บอกว่าเงินทองไม่มีจะให้หรอกแกได้แต่กินเหล้าเล่นการพนันไม่เห็นทำงานทำการอะไรค้าหาได้ทีละเฟืองทีละสลึงก็เอาไว้เลี้ยงลูกพอนางคำภรยาพูดเท่านั้นนายสุกก็ไม่ได้รอรัง้งลุกขึ้นไปเดินไปเตะนางคำสองสาทีนางคำภรรยาถึงกับล้มลงไปชักอยู่กับที่นายสุกไม่สนใจจะดูแลอาการภรยาเที่ยวได้ค้นหาเงินจับโน่นโยนนี่อ่า เสียงดังโครมครามลั่นบ้านชาวบ้านข้างเคียงจะมาห้ามปรามก็ไม่ได้เท่ากับจะยิ่งยุให้ในสุขอรารวาสหนักข้อยิ่งขึ้นต้องฝืนนิ่งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในสุขค้นเจอเงินเข้า20บาท20บาทนี่ถือว่าเงินมากเพราะว่าทองหนักหนึ่งบาทซื้อขายกันเป็นเงิน16บาทเท่านั้นเองตอนนั้นก็หยิบใส่กระเป๋าลงจากเรือนไปไปบ้านเพื่อนแล้วก็ชวนกันไปบ่อนถั่วโปที่สามเซน วันนั้นในสุขโชคดีเล่นถั่วโปได้เงินมาหลายสิบบาทด้วยความดีอกดีใจเป็นอันมากนายสุขก็ซื้อสุราเลี้ยงเพื่อนกินกันอย่างสนุกเฮฮาเดินโซสัสโซเซมาเต็มถนนครั้นพบพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งเดินสวนทางมาท่านก็ถามแต่โดยดีว่าประสบเมาหรอนายสุขก็กล่าวพรุษวาดวาจาว่าไอ้จิตไอ้ลวนโลดเดียบะแตะมาถึงบ้านประมาณใกล้จะมืดค่ำแล้ว ฝ่ายนางคำภรรยาเมื่อนายสุขลงจากเรือนไปแล้วก็ได้สติหยุดชักก็ลุกขึ้นได้เอามือคลำที่ชายโครงเจ็บแปรแบแป,แป,ปากก็มีโลหิตไหลเปื้อนก็เปล่งอุทานวาจาว่าพุทโธเอย้ยตัวเราเอย่ยอยู่ทรมานทรกรรมด้วยคนอุบาทชาติชั่วมาตั้งนานแล้วสิ้นเวรกันเสทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อตั้งใจทำบุญกรวดน้ำจะอธิษฐานไม่ขอพบกันอีกเลยเจ้ประคุณ พ่อแม่ช่วยลูกด้วยเสร็จแล้วนางคำภรรยาก็ร้องไห้คร่ำครวญหน้าสมเพศเวทเวนาชาวบ้านก็พากันมาไต่ถามนางก็เล่าเนื้อความให้ฟังเพื่อนหญิงด้วยกันคนหนึ่งก็พูดกับน,นางคำว่าแกจะอยู่กับมันทำไมเล่าหนีไปเถอะเถอะครั้นเพื่อนบ้านกลับเรือนตัวเองไปหมดแล้วนางคำก็จัดแจงเก็บผ้าเก็บผ่อนเงินทองหนีไปกับลูกคนหนึ่ง เมื่อนายสุกลับมาถึงเรือนไม่เห็นนางคําจุดไฟสว่างต้อนรับเหมือนแต่ก่อนก็คิดว่าภรรยานอนหลับก็ขึ้นไปบนเรือนร้องเรียกภรรยาไม่ได้ยินเสียงคือนางคําขานรับก็เข้าไปเปิดมุ้งดูก็ไม่เห็นภรรยากับลูกนายสุก็มีความเสียใจเป็นอันมากหยิบขวดสุราที่ซื้อติดมือมาด้วยขึ้นมายกดื่มเพื่อแก้ความเสียอกเสียใจ ครั้นดื่มเข้าไปจนเกินขนาดด้วยฤทธิ์สุราแรงกล้ากำเริบขึ้นนายสุขไม่สามารถจะดำรงสตินั่งอยู่ต่อไปได้ก็ล้มลงสลบแน่นิ่งไปคืนยันรุ่งจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงวันรุ่งขึ้นนายสุขจึงฟื้นตื่นขึ้นมามีอาการให้ร้อนรุ่มกลุ่มในอกเหลือกำลังนายสุขร้องโวยวายเอตโรลั่นบ้านผู้คนข้างบ้านก็ตกใจพากันมารอบดู เห็นในสุขทำท่าทำทางต่างต่างเหมือนกับคนบ้าคือเอามือหยิบถ้วยชาขึ้นยกดื่มแล้วร้องตะโกนว่ากินน้ำทองแดงกินน้ำทองแดงแล้วก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่ผงจะขาดอยู่แล้วคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยต่อจากนั้นในสุขก็ทำการตอกเล็บตัวเองบ้างหาเครื่องมือในบ้านมาบีบขมับตัวเองจนลูกตาแทบจะปริ้นไม่ปริ้นแหละทำท่าเหมือนคนถูกจับใส่คือขาห้าประการบ้าง ทำหลังโค้งเหมือนคนกําลังถูกหวายเคียดหลังบ้างแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญหน้าสยดสยองยิ่งนักบรรดาคนที่ไปเยี่ยมบางคนเห็นแล้วก็ปรงอนิจจังสังเวชบางก็สมน้ําหน้าสาแก่ใจที่ในสุขหัวร้ายเหลือประมาณไม่ยำเกรงแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าไม่รู้จักคุณพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเมาแต่เล่าหามรุ่งหามคำ่ำฆ่าเป็ดฆ่าไก่เป็นอาจินศีลทานการกุศลไม่เคยทำกับใครเขา นายสุขจึงได้รับผลชั่วเห็นประจักษ์ในชาติปัจจุบันนี้ทีเดียวตั้งแต่นั้นนายสุขก็ไม่ได้สติสมประดีไม่เป็นอันกินอันนอนได้แต่ร้องดิ้นครวนครางกระสับกระส่ายทรมานทรกรรมอยู่เป็นช้านานครั้นถึงการอวสานเป็นที่สุดนายสุขก็ถึงแก่ความตายเมื่อนายสุขตายไปแล้วชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็ช่วยกันนำศพไปฝังไว้ที่วัดใกล้บ้านเห็นเนื้อหนังนายสุข ปอกลอกถลอกเห็นเนื้อแดงๆเหมือนคนโดนไฟหรือว่าโดนน้ำร้อนลวกฉะนั้นเพราะฉะนั้นคติที่ไปของคนอย่างในสุขคงจะน่ากลัวมากชาวบ้านก็เชื่ออย่างนั้นทุกคนที่เห็นครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเขาบันทึกเอาไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2465นะครับ ทีนี้ก็มาคุยถึงเรื่องคนรุกที่วัดครับท่านผู้ฟังคงจะเคยฟังอาจารย์ยอดเล่าเรื่องยายเอี้ยงที่แกปลูกกอไผ่ใกล้วัดแล้วเอากอไผ่เนี่ยมารุกวัดนะครับนี่ก็เหมือนกันกอไผ่เหมือนกันแต่ว่าคนละคนแต่ผลออกมานี่จะเป็นอย่างไรนะครับคือคนบ้านใกล้วัดเนี่ยไม่ใช่จะเป็นคนใจบุญสุนทานไปเสียทั้งหมดอย่างลุงฝาดนี่แกหกสิบเศษแล้ว แกมีบ้านช่องติดวัดแนวรั้วด้านหนึ่งของแกอยู่ติดด้านหลังวัดลุงฝาจะปลูกต้นไม้จำพวกมะม่วงน้อยหนาให้มีกิ่งก้านเบียดเข้าไปในเขตวัดโดยเฉพาะกอไผนะ่นั้นแกจะปลูกเป็นทิวแถวเป็นแนวรัว้วเวลาไผ่ออกหน่อหน้าฝนแกก็จะปล่อยไผ่รุกหนอ่อเข้าเขตวัดโดยไม่ยอมสับเอาหน่อไม้ไปต้มไปแกงเหมือนกับหน่อไม้ที่งอกอยู่ในเขตบ้านของแกอ่า ซึ่งจะสับหน่อไม้ไปต้มเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงใส่นางเป็นอาหารแต่ละมือ้อที่แกไม่ยอมสับหน่อไม้ที่งอกอยู่ในเขตด้านวัดก็เพราะแกต้องการจะรุกคุบเอาที่ของวัดโดยแกจะย้ายหลักเสาปักรุกที่วัดตามทิวแถวที่ไผ่แต่ละกออกนอกหน่อนนั่นเองแม้ว่าลุงฝาดจะมีบ้านใกล้วัดแกก็ไม่ชอบทำบุญสุนทานอะไร ได้ยินพระเทศสั่งสอนอบรมญาติโยมในวันโกนวันศีลแก่ก็จะรู้สึกหนวกหูและรู้สึกรำคาญเมื่อได้ยินเสียงพระสวดมนต์ทำวัดตอนเช้าถ้าได้ยินเสียงพระลั่นะระฆังห่างเงียงสักครู่หนึ่งก็จะเห็นพระภิกษุและสามเณรเดินอุ้มบาตรเตรียมออกบินฑบัติแก่ก็จะพูดดังๆให้ลูกเต้าได้ยินเออดูดิพวกไม่รู้จักทำงานทำการตื่นเช้าก็อุ้มกะลาออกขอทานเขากิน แกมองบาดพระเป็นกลานอกจากจะไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเนนยังมีวาจาเลาะร้ายพูดจาดูถูกดูหมินพระในวัดอยู่เป็นประจำกินอิ่มแล้วก็พากันเข,ขเข้าห้องนอนกลางวันเออสนุก ahr, มีความสุขเหลือเกินพอหิวขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาตีกลองให้ญาติโยมหิ้วข้าวปลาไปถวายเพนใช้น้ำใช้ไฟก็มีคนเอาเงินไปให้เสียค่าน้ำข้าวไฟ ชีวิตสนุกสบายไม่มีใครเกินพระเนนในวัดละโว้ยลุงวาดจะมีทั้งอคติไม่ดีแล้วก็อิจฉาตาร้อนพระในวัดไม่เคยคิดจะทําบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับใครเขาพฤติกรรมของลุงวาดเข้าทํานองใกล้เรือกินด่างแกจะมองญาติโยมที่เดินเข้าวัดพร้อมด้วยอาหารดีๆผลไม้อร่อยๆด้วยความคิดที่แตกต่างกับลุงบุญธรรมผู้ชอบทําบุญฟังเทศ ลุงบุญธรรมคนนี้แกจะตื่นขึ้นมาเตรียมใส่บารพระเนนที่ออกบินธบาตตอนเช้าทุกวันยามวันพระแกก็จะมาทําบุญที่วัดรับศีลฟังเทศจากพระแม้ว่าบ้านแกจะอยู่ไกลวัดเรียกว่าอยู่เป็นคนละคุ้มลุงบุญธรรมแกก็ยังอุตส่าห์เดินทางมาทาบุญด้วยความศรัทธาเลื่อมใสหากเป็นช่วงเข้าวันเาลุงบุญธรรมแกจะมาค้างคืนที่วัดซะเลยเพื่อรักษาศีลแปดด้วยความเชื่อว่าทาบุญด้วยการบริจาคทาน การได้รักษาศีลจะส่งผลให้แก่ได้รับความสุขอีกพพหนึ่งหากว่าละสังขารไปจากโลกนี้แล้วลุงปาดกับลุงบุญธรรมเนี่ยเป็นเพื่อนวัยเดียวกันเคยเป็นหนุ่มร่วมหมู่บ้านเดินเที่ยวจีบสาวด้วยกันสมัยหนุมน่มๆลุงบุญธรรมแกไม่ชอบความเป็นคนมีอคติกับพระกะเจ้าในวัดของลุงปาดเอาเสียเลยวันหนึ่งลุงบุญธรรมแกหิ้วเป็นตเถาใหญ่อีกมือหนึ่งก็มีดอกไม้ทูบเทียนเตรียมมาถวายพระตอนจะฟังเทศ แกก็เดินผ่านหน้าบ้านลุงปัดเห็นคนเคยเป็นเพื่อนเที่ยวมาด้การสมัยเป็นหนุ่มขนองก็เลยเอ่ยปากชวนตอนนั้นลุงฝาดกำลังเอาหน่อไม้เผาไฟอยู่ลานหน้าบ้านเอ้ยฝาดวันนี้วันพระแกจะไปทําบุญรักษาศีลกับข้าหาบ่าวะไปบ่าวเออเอ็งมีแกงอะไรไปส่งพระว่าบุญ เอามาให้ขาก,กินดีกว่าจะไปทําบุญกับพระที่อยู่เฉยๆไม่ทํางานอะไรกินแล้วก็นอนพึ่งพุงมันจะเกิดประโยชน์อะไรวะมันจะได้บุญตรงไหนวะนะลุงฝาดจะพูดอย่างไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเออเองพูดอะไรอย่างงั้นไอ้ฝาดบาปกินหัวเองไม่รู้นะอายุก็หกสิบกว่าแล้วยังไม่รู้ประสีประษาเลยข้าไม่พูดกับเองแล้วพูดไปบาปก็จะกินหัวลุงบุญธรรมซึ่งมีใจเป็นบุญกุศลสมชื่อของแก ก็กำลังจะก้าวผ่านหน้าบ้านลุงฝาดเสียงลุงฝาดก็ดังตามหลังมาเออไปไปไปถ้าเอ็งว่าทำบุญแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ก็ไปรีบไปเลยแต่สำหรับข้านะครับว่ามันเปลืองเปลืองข้าปลาอาหารที่ได้ไม่อย่างยากเย็นมากกว่าทำบุญนะ่ะมันไม่อิ่มท้องหรอกโว้ยลุงบุญทำแก่ส่หน้าอย่างท้อแท้สมัยเป็นหนุ่มเจ้าวาดมันก็เป็นแบบนี้แหละมองของดีเป็นของไม่ดีไปสมุดไม่รู้จะบอกสอนลูกยังไง หากจะเปรียบเทียบลูกๆของคนทั้งสองก็จะผิดแผกแตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับดินเลยลูกๆลุงบุญธรรม4คนเรียนจบปริญญามีงานการทำมีหน้ามีตาเชิดชูวงตระกูลได้ส่วนลูกห้าคนของลุงฝาดต่างเรียนหนังสือระดับประถมก็ยังไม่จบเพราะเป็นคนอับปัญญาครูสอนไม่รู้จักจำให้ออกจากโรงเรียนอย่างอ่านหนังสือไม่ออกพอเติบโตก็เป็นปัญหา ลูกชายคนโตสองคนเป็นนักเลงหัวไม้ตอนนี้ถูกจับติดคุกอยู่ในเรือนจำในข้อหาปล้นแล้วก็ฆ่าเจ้าทรัพย์ลูกสาวสามคนแต่งงานไปแล้วหาเลี้ยงครอบครัวก็ไม่พออยู่เป็นสุขสบายได้เพราะว่าผู้ชายที่แต่งงานด้วยก็ล้วนแต่คนไม่เอางานเอาการไถเงินเมียที่หารับจ้างมาได้กินเหล้าเมาไปวันวันตอนนี้หลวงปัดอยู่กับลูกสาวคนเล็กซึ่งค่อยอยังชั่วหน่อยเพราะว่าไม่มีผัวเป็นคนขยันขันแข็ง แม้จะเป็นแค่ลูกจ้างอยู่ในร้านค้าวัสดุก่อสร้างในตลาดก็มีเงินเดือนพอเลี้ยงลูกเมียและพ่อตาได้ตามอัตภาพส่วนเมียลุงฝาดเน่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่สองปีที่แล้ววันนั้นหลังจากฉันพัตหารเช้าเสร็จเจ้าอาวาสก็ปรารบกับลุงบุญธรรมเออโยมท่านทำเสียงเหมือนกับจะช่างใจว่าจะพูดดีหรือไม่ดีลุงบุญธรรมก็รอฟังอยู่เห็นท่านมีอาการลังเลยังก็ถาม ลวงพ่อมีอะไรจะพูดก็พูดออกมาเลยนะครับคืออ,อ,อย่างนี้โยมโยมกับโยมฝาดเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันใช่ไหมโยมเขรับลวงพ่อสมัยเป็นหน,นุ่มวัยยี่สิบเศษนะเคยเป็นเพื่อนกันเที่ยวจีบสาวด้วยกันพอแก่เท่าเจอกันก็ทักทายกันบ้างการไปมาหาสู่มันก็น้อยลงเออแล้วทำไมโยมฝาดกับโยมบุญธรรมเนี่ยนิสัยต่างกันเหลือเกินนโยม โยมในชอบทำบุญฟังเทศรับศีลทั้งที่บ้านอยู่คุ้มเหนือห่างไกลาจากวัดตั้งหลายเส้นโยมฝาดในบ้านรั้วติดวัดแต่ไม่เคยทำบุญเลยแถมคิดไม่ดีกับพระกับเจ้าหลวงพ่อจะพูดกับโยมตรงๆว่าโยมฝาดนระุกที่ดินของวัดด้านหลังวัดที่มีเขตติดแนวรัว้วบ้านโยมฝาดนั่นแหละแกปลูกกอไผ่ให้ออกหนอรุกที่ดินวัดเข้ามาทุกปี แถมยังถอนเสารั้วขยับตามแนวกอไผ่ด้วยหลวงพ่อนะ่ะอยากจะให้โยมช่วยไปเตือนหน่อยการรุกธรณีสงนะมันเป็นบาปหนักเหลือเกินนะหลวงพ่อหนักใจมากสำหรับเรื่องนี้เคยบอกกับโยมฝาดด้วยตัวเองเมื่อพรรษาที่แล้วแกแสดงอาการกโกรธพูดจาไม่เคารพยำเกรงพระเลยจนไม่อยากจะพูดด้วยเพราะไม่อยากจะทะเลาะกับแกคนมันอยู่ใกล้ๆกันหลวงพ่อเคยไปพูดกับเขา เขาบอกว่าหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดนี้ไม่เกินห้าปีจะมาหาว่าเขารุกที่ดินวัดได้ยังไงเพราะเขาอยู่มากว่าสามสิบปีแล้วเป็นพระนั่งกินนอนกินอย่ามาว่ากันเขาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าโยมจะคิดอย่างนั้นไม่ถูกหรอกแม้ว่าอาตมาจะเพิ่งมาอยู่ที่วัดก็มีโฉนดบอกเขตแดนแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เดิมเพราะโยมเล่นถอนเสาปักใหม่แทบทุกปีอาตมาอยากจะขอร้องไอ้การลุกที่ธรณีสงไม่มีใครก็ททำกันหรอก มันเป็นบาปหนักเหลือเกินถึงได้ไปก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนทำมาหากินไม่ขึ้นเขาก็บอกว่าพูดอย่างนี้สาบแช่งกันนี่เขาว่าพระก็อยู่ส่วนพระอย่ามายุ่งกับเขาลวงพ่อก็ได้แต่สายหน้ากับความเป็นคนใจบาปหยาบช้าของเขาอ่าก็บอกกรรมมุนาวัตติโลโกคนทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละก็พูดกับเขาโปรงโปรงไปอย่างนี้เพราดื้อรั้นมาก เอออาตมารู้ว่าโยมเป็นเพื่อนกับโยมปาดคนบ้านใกล้วัดอาตมาขอฝากคำพูดไปพูดกับโยมปาดหน่อยเถอะให้หยุดแทรกแซงที่วัดที่วาเสียด้วยการปลูกกอไผ่ให้รุกเข้ามาในเขตวัดนี่มันเป็นบาปขั้นตกนรกหมกไหมหลายชั่วกับชั่วกันเจยวนะการคิดจะเอาธรณีสงนี่มันเป็นบาปหนักจริงๆ โยมช่วยไปพูดห้ามปรามกักโยมผวาดเขาด้วยเถอะอาตมาเคยเดินเฉียดเฉียดไปเจอบอกแล้วถูกแกด่ากลับคืนมาก็เลยไม่อยากจะพูดไอ้ที่อาตมาไปขอร้องก็เกรงแกจะเป็นบาปเป็นกรรมแค่กลับด่าอาตมากลับเรียกว่าสวยกรรมสองต่อไปเลยทีเดียวเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปพูดเตือนเตือน,นมันดูที่จริงผมก็อ่อนใจกับมันไม่ใช่น้อยแม้ว่าจะเคยคบค้าเป็นเพื่อนกันสมัยหนุ่ม มันเป็นคนรั้นครับถือดีเรียกว่าคนโง่อวดฉลาดก่อนถึงวัดนี่ผมก็แวะชวนมันมาทําบุญมันบอกก่าทำไปทําไมเสียข้าวเสียของเปล่าๆไอ้นี่นิสัยมันเสียมาตั้งแต่หนุ่มๆจนแก่แล้วผมจะลองไปบอกมันอีกทีไม่รู้มันจะเชื่อหรือเปล่าครับอาตมากลัวเขาจะได้รับบาปหนักกันนะบางทีไม่ต้องถึงชาติหน้าหรอกหากเจอเร็วชาตินี้มันก็ได้ผลกรรมตอบสนองแล้ว เมื่อเดินออกจากวัดจะก,กลับบ้านลุงบุญธรรมก็แวะบ้านลุงฝาดอีกตามที่ได้รับปากกระดวงพ่อไว้ลุงบุญธรรมแกทําเป็นเดินมองไปรอบๆบ,บ้านลุงฝาดขณะที่ลุงฝาดก็เอ่ยขึ้นมาแงง่ายบุญธรรมเอ้ยหาบบุญอ่ากลับบ้านมาเลยชิวนะเงินในกระเป๋าก็ควักเกลี้ยงทําบุญไปแล้วเออแกเท่าแล้วก็มาทําบุญกุศลเพื่อไว้ชาติหน้าบางเดวฝาดเอ้ย ทางพระพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนั้นเราควรจะเชื่อไว้บ้างนะอะไม่ใช่แต่คิดอยากจะได้อย่างเดียวเราก็ควรสละเพื่อผู้อื่นเขาบ้างมันถึงจะเป็นบุญกุศลเข่าไวาการทําบุญที่พระเอามาอ้างนะ่ะเป็นเพียงพระอยากอยู่อยากกินอยากได้โดยไม่คิดทําอะไรมากกว่าวะ่ะอเออก็ไผ่บ้านแกนี่ออกหน่อดีจังนะหน้าฝนอย่างนี้คงได้กินหน่อไม้โดยไม่ต้องไปเที่ยวหาที่อื่น แต่ก็ภายด้านติดวัดนั่นหน่อมันแทงงอกในเขตวัดนะเว้ยเฮ้ยนี่แกไปฟังคำมาจากพระอะสิหลวงพ่อใช่เปล่าหาว่าข้าบุกรุกที่วัดพระกอไผ่มันก็จริงไม่ใช่เหรอข้ามาวัดบ่อยๆว่าแกขยับสาวรู้ว่าลุกเขตวัดเข้าไปเป็นวาแล้วนะนี่ฝาดเอ้ยข้าขอเตือนในฐานนะเราเคยเป็นเพื่อนกันข้าขอร้องเธออย่ารุกธรณีสง์ มันเป็นบาปเป็นกรรมเรียกว่าห้ามนรกห้ามสวรรค์เชียวนาเอ้ยนี่แกถูกพระล้างสมองมาใช่ไหมเนี่ยถ้าแกจะพูดเรื่องนี้รีบออกจากบ้านข้าไปเลยอย่ามายุ่งไอเรื่องบุญบาปข้าไม่เคยเห็นมันขี่ช้างดูดยากษ์แรดมาจากไหนเนี่ยว่นี่เองไล่ข้าแล้วไอฝาตเองไม่ต้องถึงกันไล่หรอกข้าไปแนะ่เออก็อแล้วแต่เองจะคิดข้าไม่อยากฟังแต่เองรีบไปซะ จากวันนั้นมาไม่นานลุงฝาดก็เกิดล้มป่วยลงด้วยอาการแปลกๆล,ลุงฝาดจะรู้สึกเหมือนจะมีเข็มแหลมทิ่มแทงไปทั่วตัวจนแกต้องเอามือปัดป้ายถูถ่ายไปมาทั่วตัวใครมันเอาเข็มมาแทงกูวะทิ่มเจ็บจริงๆลุงฝาดกจะล้มตัวเกลือกกลิ้งกับที่นอนแกก็ดิ้นทุรนทุรายด้วยอาการโรคประหลาด ลูกสาวคนเล็กที่แกอาศัยอยู่ด้วยก็พาไปหาหมอหมอตรวจหาสาเหตุอาการเจ็บป่วยของแกก็ไม่รู้ว่าลุงฝาาจะป่วยได้โรคอะไรอุย้ยมันเจ็บไปทั้งตัวแล้วเสร็จแล้วแกก็ยกมือเกาไปทั่วตัวหมอก็ถามลุงคันเรอถึงได้เกาอ่ะมันไม่คันนะครับแต่ว่ามันเหมือนมีของแหลมทิ่มทั้งตัวเลยครับเอา้าไม่คันทําไมลุงเกาจนตัวแดงอย่างงี้ก็มันเจ็บนะครับมันเจ็บรู้ไหมหมอหมอสายหน้ากับอาการโรคระลาดตรวจ ทั้งเอ็กซเรย์ก็ไม่ทราบสาเหตุหมอก็จัดยาบรรเทาอาการคันไปให้กินก็ไม่หายลูกสาวลูกเขยพาไปคลินิกหมอเมื่อเล่าอาการให้ฟังคลินิกหมอเอกชนก็ตรวจดูอาการแล้วก็ไม่สามารถวินิจฉัยโรคที่มีอาการเหมือนเข็มหรือว่าหนามแหลมทิ่มแทงได้หลายโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ไปรักษาผลก็ออกมาเช่นเดียวกันหมอไม่อาจจะรักษาแล้วก็ไม่อาจจะจัดยามารักษาโรคได้ลุงปาดได้ต่นอนโอดโอยอย่างทรมาน บางครั้งก็เหมือนหนามทิ่มหนักบางครั้งก็เหมือนทิ่มเบาๆทําให้เกิดความทรมานอยู่ทุกวันวันหนึ่งหลวงพ่อจเจ้าวาดได้ข่าวลงจากกุติเดินลงมาลานวัดด้านที่ติดรัว้วแนวกอไผ่บ้านลุงฝาดเห็นลูกสาวก็ยืนผัดข้าวอยู่ลานบ้านหลวงพ่อก็บอกเออหลวงพ่อได้ข่าวว่ายมปาดไม่สบายเป็นโรคอะไรไม่รู้เป็นโรคอะไรคะหลวงพ่อมีอาการเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงไปทั่วลําตัวเลย รู้สึกเจ็บแสบทรมานมากพาไปหาหมอทั้งโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกหมอตรวจแล้วก็บอกไม่มีสาเหตุโรคอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านได้ฟังแค่นั้นท่านก็รู้ว่าลุงฝาดเป็นโรคก,กรรมโรคเวนสาเหตุเพราะปลูกไผ่เป็นแนวเพื่อรุกที่ธรณีสงฆ์เออยมอยากให้พ่อหายจากอาการโรคนี้หลวงพ่อขอแนะนําให้ขุดกอไผ่ที่ปลูกเป็นแนวรั้วออกเสียแล้วขุดเสารั้วออกไปฝังไว้ที่เก่า แล้วก็ให้โยมฝาดไปขอขมาแม่ธรณีวัดว่าจะไม่รุกที่วัดอีกแค่นี้อาการโรคของโยมฝาดก็จะหายเหมือนปลิดทิง้งถ้าอยากหายก็จงทําตามที่หลวงพ่อแนะนําก็แล้วกันท่านพูดอย่างนั้นก็หมุนตัวเดินกลับกุฏินางหนูจันทร์ก็ไปเล่าให้ลุงฝาดคนที่เป็นพ่อฟังอาการโรคประหลาดที่แสนทรมานก็ทําให้ลุงฝาดหายดื้อรั้นยอมแต่งขันห้าไปขอขมาแม่พระธรณีแล้วก็ ให้ลูกเขยขุดกอภัยออกจากแนวรั้วย้ายเสาหลักเขตแดนไปฝังไว้ที่เดิมตั้งแต่วันนั้นอาการโรคระหลาดเขาลุงฝาดก็หายราวปิดทิ้งลุงฝาดลดทิฐิมาหน้าของตัวหันหน้าเข้าวัดทำบุญตักบาตรรักษาศีลเช่นเดียวกับคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านคนที่ดีใจที่สุดเห็นจะเป็นลุงบุญธรรมดีใจที่เห็นเพื่อนเกอหันหน้ามาทำบุญฟังเทศรักษาศีล แล้วก็มีความเป็นอยู่มีความสุขตามสภาพของผู้ประพฤติธรรมทั่วไปครับ